ยาเสพติดคือยาพิษเสพแล้วชีวิตจะวอดวายท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมตารมยะต้องกับในรายการอปมจคุยข้าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังกับสปต.ตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการอปมจคุยข้าวนี้ก็พบกันทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับพบกันวันเสาร์นี้ก็วันที่8กรกฎาคม2566แรม6ค่ำเดือน8นะครับทีนี้ในการนำเสนอก็เรียกว่าจะนำเสนอในเชิงพัฒนาในเชิงป้องกันนะครับคือการพัฒนานี่มันจะมีสามส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับการพัฒนานะครับในพื้นที่นะครับอย่างเช่นเรื่องของคนเรื่องของทรัพยากรเรื่องของวิธีการในปัจจุบันนะครับนั่นคือการพัฒนาหรือการสร้างความแข็งแกร่งของสังคมนะครับที่ในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งของคนเนี่ยกับการพัฒนาคนก็บอกว่าการพัฒนาคนนี่คือการสร้างคนในรูปคุณค่าของทรัพยากรพัฒนาทรัพยากรเพื่อให้คนอยู่ได้แบบสมดุล นะครับคือคนก็ไม่ทำลายทรัพยากรก็พึงพางอาศัยความเป็นอยู่ของคนนะครับสังคมคือบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยผมเองยอมรับและบ่นกันนะครับบอกว่าลืมเกลียดซึ่งไม่เกลียดก็ต้องเกลียดเราไม่รู้ว่าติดต่างไปหรืออันนี้เข้าใจนะครับเข้าใจพ่อเมงจะไม่มีปากวิจารณ์จู่ในใครต่อใครในสังคมเกิดมดกำลังใจและเกิดโตแต่ยังน้อยๆสังคมตีเราบอกว่ามันมีการโตแจงมีการกัดแยงมีการไรต่อไรเนี่ยคือมันเป็นปัญหาสังคมเรานะครับสังคมตีมันเป็นมีพิษมีทุกข์มีดีมีชั่วมีแต่มีจริงนะครับทีนี้คนที่พูดไม่จริงไอ้คนที่เขาพูดจริงมีข้อมูลความจริงก็ยอมจะมาโต้แย้งมาแก้ไขนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่เพียงว่าหากเราไม่ยอมรับความจริงมันจึงจะกลายเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสังคมจะต้องแยกว่าป้อมเองยังมีความมั่นใจนะครับถ้ากว่าเราเชื่อในเรื่องข้อมูลเรื่องของความจริงคนที่ให้ข้อมูลจริงแล้วเราไปตามที่งั้นถูกปัญหามันสามารถที่จะยุติได้นะครับแต่การสร้างเหลืองขึ้นมาเพื่อให้เกิดความกัดแยงเพื่อผลประโยชน์แหลมนาอะไรต่างๆของสังคมเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาต่างๆเนี่ยในสังคมปัจจุบันนี้ถึงมันทุ่มเทเข้ามาในบางเรื่องของปัญหานี่เราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือปัญหาอะไรต่างๆสังคมอ่อนแอนะครับเช่นในเรื่องอะไรมั่งอย่างปัญหายาเรื่องมิจฉาชีพลอกลวงเดี๋ยวผมจะมาคุยให้กว้างว่าคนตีให้คนอื่นจ่ายชื่อเราจ่ายไอเอกสารไปซื้อรถแล้วเผื่อเอาไปใช้บางทีเราก็ไม่รู้นะครับคนตีมาให้เราจ่ายชื่อเราก็เอกสารสำคัญเรื่องกล้องตัวข้อมูลส่วนตัวนะครับไปจ่ายในการคูรถกูซื้อรถแล้วก็รถไปใช้นี่ถ้าคนไม่ดีจริงบางทีเขาก็คงไม่เชื่อแต่คนดีจริงเนี่ยกับติดสร้างปัญหามันเกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังว่าในเงินเคยการที่เรามีชื่อและไปใช้ให้คนอื่นซื้อรถไปใช้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่เจตนาบริสุทธิ์อะไรก็แล้วแต่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังนะครับในเชิงข้อกฎหมายอันนี้ก็ผมพยายามที่จะไปคุยมาไม่จะประเปียดกุดกุยนะ คือพยายามมากข้อมูลเผื่อที่จะให้เราอยู่ในสังคมได้ยังตัดเตี้ยมไหมนะคือตัดเตี้ยมไม่ใจว่าจะไปใจจงต่างการโอบเรียบได้ต่างๆซึ่งเราหนีเนี่ยมันจะมีนะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องกล้องมิจฉาชีพโลกคูนออนไลน์อันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนกลายบ้านผมนะครับแล้วก็วิ่งมาติดต่อผมเราต่างนู่นอีกฟองด้วยอาเงียดหนึ่งตรงสามไรปันเนี่ยเดี๋ยวผมปุ๋ยยางกวางเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้นำข้อมูล
ซึ่งเรานี่มาเปิดแผลจากหน่วยงานไหนอันนั้นแหละอติหน่วยงานก็แจ้งเตือนมาผู้มีการใจนะครับผู้มีก็พยายามนําเสนอแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่มันมีวิธีการมีขั้นตอนในบรรพือนี่ทําให้คนลงเจือจนหน้าเอกสารสําคัญร่วมตัวไปนี่มันจะเกิดปัญหาขึ้นบรรพือนี่มันมีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ปัญหาหนึ่งนะครับก็เรื่องของปัญหาการที่คนที่ไปกลุ่มคลังยาบ้าเนี่ยเราก็เห็นกันโดยตัวไปนะครับจะเป็นว่าร้ายจัดหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วนะครับแต่บางอื่นว่าปัญหาเราเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทีนี้มันอีกปัญหาหนึ่งในผมก็ไปไม่ได้ไปเสียซี่หรือว่ากระตกกระแตกให้ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเกิดโดยขาอะไรต่ำนี้ไม่ใช่นะครับปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่เรายังไม่รู้นอกจากไม่รู้เราไปสนับสนุนเจนอะไรมั้งนะครับผมคิดว่าเรื่องของการกลุ่มกลังเสรีภาพผมใจกรรมนี้ก็แล้วกันนะครับผมตื้อว่าอะไรที่มันต่ำเหลือเกินขอบเขตเนี่ยอันนั้นผมตื้อว่าเป็นพ้นในต่างหลบกับสังคมนะครับก็คือการกลุ่มกลังเสรีภาพการเรียกร้องเสรีภาพเป็นสิ่งถูกต้องแต่ว่าอะไรมั่งติดจำกัดสิทธิและเสรีภาพเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับว่าไอ้คำว่าเสรีภาพจริงๆเรามีขอบเขตคำว่าเสรีภาพมาแก่ในปัจจุบันปัญหาเรื่องการจ่ายสิทธิและเสรีภาพจนไม่รู้ว่าอะไรคือสิทธิและเสรีภาพนะครับเพราะยังน้อยๆชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีขอบเขตมีการกระทำมีอะไรต่อมีอะไรนะครับเสรีภาพมันไม่ได้เหมือนพุ่งนกที่มันบินโจบชิ่วกลางอากาศกับแน่นอนหนำนะครับแต่ชีวิตของมนุษย์นี่มันจะต้องมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่มันไม่กระตบอันนี้เก่าก่อยว่ากันไปนะครับและสิ่งที่จะปวดหมากที่สุดในการนำเสนอเข้านะครับก็คือเรื่องของการตีบางคนบางกลุ่มเนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่าพ่อแม่ไม่มีความไม่ต้องแสดงความกตัญญูนะครับพ่อแม่ก็เลี้ยงเราเป็นโปรหน้าที่นี่มันเจ็บใจจี๊ดเลยจริงๆนะครับแล้วทีนี้การเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเรียนไปเปรียบประโยชน์ได้ไรปะเนี่ยนะครับกล่าวโจมตีหลักธรรมคือมองไปเห็นขาของความทุจริตความทุกตรงดีงามนะครับเขาจะมองไม่เห็นขาซึ่งเรานี่นะครับคนไล่คนก็เชื่อผมเองแปลกใจนะครับบางทีเด็กเนี่ยอายุไม่ตันบรรลุนิติภาวะ15ปีลงมา8ปี9ปีไปพูดวิจารณ์กล่าวรายพ่อแม่ว่าพ่อแม่สร้างต่ำนู่นนี่นั่นได้ปัญญาปรับปรึกตัวนู่นนี่นั่นเป็นการก็เรียกว่าอำนาจนิยมอะไรก็แล้วแต่เป็นการที่เราพยายามสร้างสมมุติขึ้นมันเกิดปัญหาแล้วเราพยายามไปสนับสนุนนะครับผมจึงไม่แปลกใจว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยใส่ปัญหามันเกิดยงมันหยุดย้อนนะครับแล้วปัญหาที่สุดก็มันจะกลายเป็นความบุญไหวของปัญหาข้ออยู่ตีไม่ได้นะครับเราไม่ยอมรับความจริงของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นในการนำเสนอข่าวสั้นในบางครั้งผมกำลังคิดตั้งตัวเองว่าจะหารูปแบบในการนำเสนอข่าวสั้นที่เป็นลักวิธีการใดๆนี่มันเป็นสิ่งที่ก้าวใจได้นะครับถึงคราวนี้ก็เรียกไม่กี่วันนะครับก็มีโอกาสไปประชุม7จังหวัดภาคใต้ที่เกร็อกนะครับก็มีข้อมูลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมเองก็ตรงปันนี้นะครับว่าต้องพูดว่าให้กำลังใจตัวเองนิดนึงที่จะทำความคิดว่าตอบแทนคุณแฟนดิ้นกันแล้วกันนะครับผมไม่กลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะตุกเสียดซี่ตุกอะไรต่อมีอะไรแหละนะครับพ่อเบงจะพยายามให้ข้อมูลตามตีนึ่งยังหน่อยรักกับส้นของศาสนานะครับแล้วไม่ส่งเสริมในเรื่องก้องการกระทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็วัฒนธรรมสังคมที่ดีงามเนี่ยจึงเล่านี้นะครับพ่อเบงจะพยายามนำซึ่งเล่านี้มานำเสนอต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ให้เกียรติติดตามรายการอปมจอกวีเก้าสัปดาห์แรกตามจริงเป็นพ่อมสัปดาห์ที่สองนี่คุณวิรัตแต่บางเอิญมาต้องสามวันที่ผ่านมาพ่อมกระติดตุระแรงล้วนนะครับวันนี้ก็เกือบจะมาไม่ได้คนตกนักในกับมันพ่อมนี่จากนู่นนะครับจากเลยตาจีนไปนิดหนึ่งจนไปตึ้งซี่โก้ครับพ่นตกอย่างแรงนะครับบางเอิญกลอกกำไม่รถยนต์มันกระเสียกำมารถเครื่องไม่ปลื้มนะครับอย่างหน่อยๆก็ได้มาปรับคุณผู้ฟังก็ช่วยกันนักให้กำลังใจช่วยติดตามทางยูทูบเว็บไซต์และตัวได้ต่างๆที่คุณผู้ฟังสร้างมาที่จะติดตามกันได้รายการนี้ก็ประคุณนะครับอย่างหน่อยๆก็เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างแบ่งปันเอื้อเฟื้อนี่คือหลักธรรมของความกตัญญูไปห้าคำนิยามนะครับบอกคำตาอยู่นี่ความกตัญญูมันให้ไรต่อสังคมหรือว่ามันเป็นผลดีต่อสังคมวัฒนธรรมมันให้ไรต่อสังคมหรือเป็นผลดีต่อสังคมต้องเข้าใจนะครับบางคนจะไปย่างว่าตั้งประเทศก็ปนูนี้นั้นมันเหลืองข้องก็เรียกว่ามันไม่เหมือนกันนะครับลักษณะภูมิประเทศผู้เหลืองข้องการเรียนรู้ก้องคนอุปนิสัยใจก่อได้ต่างๆมันต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าดีอยู่แล้วก็ทำให้ดีขึ้นไปนะครับ
ก็คงจะให้กวางเพลงแรกจากรายการนะครับการตองตุงเงินนะครับเป็นผู้ร้องให้กวางเป็นเพลงนี้ผมเชื่อว่ามีความว่านว่านตึงตึงจากบรรยากาศเย็นจากรายการก้องอพมจอกวีข้าวต่างสวทตรังเรื่องประเทศไทยจังหวัดตรังช่วงแรกของรายการเชิญครับคุณผู้ฟังไปนะครับจากเสียงกับรองของการตองตุงเงินนะครับเป็นบรรยากาศที่คุณผู้ฟังจะห้าฟังรายการและก็เพลงลูกถุงประเภทวิถีชีวิตนะครับนี่กันคือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมในด้านเพลงลูกถุงนะครับถึงคราวนี้ผมเองจะพยายามห้าเกี่ยวกับประกุลข้องแม่เกี่ยวกับประกุลข้องพอประกุลข้องปืนเพกถุงหน้าใช้น้ำใช้ลมแสงแดดที่เป็นบรรยากาศข้องบ้านนอกนะครับมาเป็นบรรนันตีพมพยายามหาคำนี้เพลงประเภทนี้มาคุยเนี่ยครับพมถือว่าเพลงนั้นช่วยอธิบายคำว่าประกุลข้องพอแม่ได้มากที่สุด
โดยหาความสุขความสนุกโดยดนตรีเพลงกันไปร้อถึงจะนำมาคุยคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะในสังคมปัจจุบันที่ผมต้องนำเพลงประเภทนี้มาให้คุณผู้ฟังจะเห็นคุณกาของพ่อแม่ที่เขาที่เขาหนักที่เขาเหนื่อยที่เขาสู้ดิ้นรนยังเพลงไรมั่งที่ผมจำได้ก้องถ้าจำไม่ผิดนะมันมีก้องหนุ่ยทวีนาเนี่ยผมพยายามแต่ว่ามีมันเพลงมันเต็มไปแล้วนะครับเราคงจะเปิดได้ไม่ไรเพลงนะครับที่มาปูเพลงที่เรียกว่าปริญญานำยางในตำนองนี้นะครับมันบรรยายต้นโปแม่ลูกขึ้นตัดยางต้นกลางคืนนักเหนื่อยได้ปัญญาเปิดช่องลูกให้เรียนยังในน้อยเพลงเล่านี้มันจะได้มองไปเรื่องของความรู้สึกด้วยความรักถ้าเหมือนได้ที่พ่อแม่ได้คิดถึงลูกนะครับลูกได้คิดถึงพ่อแม่บางคนที่มีความกตัญญูรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่น่ากราบไหว้เป็นทุบมนตรีเตเป็นนาราในบ้านเมื่ออย่างที่พระคุณเจ้าตันปู่ในกว้างเนี่ยครับนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแต่บางสังคมบอกว่าจะต้องเปลี่ยนอันนั้นมันเป็นอำนาจนิยมเลยปัจจุบันนะครับจะลูกจะไปกตัญญูต่อพ่อแม่มันไม่จ่ายพ่อแม่เกิดเราเพราะหน้าตีเลี้ยงลูกเพราะหน้าตีได้ตำแหน่งเนี้ยผมคิดว่าเราจะพยายามปรากหลูก้องจะบุคคลพยายามปรากหลูออกจากออกก้องพ่อแม่ที่มาความรักมีความผูกพันเพราะฉะนั้นผมจึงนำประเพณีประคุณพ่อประคุณแม่ได้ต่างๆนี่มาพูดมาคุยนึกถึงบรรยากาศตรงทุ่งตรงหน้าที่เราจะได้ดูแลนะครับยามคำลงนี้เสียงกบเสียงเกียร์เสียงสัตว์โรงต่างๆมันทำให้บรรยากาศที่เราสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของสังคมนะครับไล่ฐานที่อยู่กับโลกโซเชียลจนเกินไปนี่จนทำให้เกิดมันสิ่งราวอีกอย่างนึงเพราะไม่ใจกับพูดนะได้ที่เป็นการหลบลู่ดูเคลนนะครับแต่ยังหน่อยๆบรรยากาศของธรรมชาตินี้สร้างความรู้สึกนะครับเรา มีความผูกพันจริงๆนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ ขอไปนะครับแม่ที่ก็เพลงวนนางนอนก้องจินตนาปูนลาบมานะครับ จากก็ไปนะครับจากวังวีเซสนะครับจากวังวีเซสตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมมาแล้วคงจะเป็นช่วงที่ต้องนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คุยจักสักระยะหนึ่งนะครับแล้วจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังผมไม่แน่ใจนะว่าจากวังวีเซสเนี่ยตอนนี้ฝนตกไม้ได้ปั่นเปลือยนะครับตั้งถ้าปั่นเปลือยก็ให้ช่วยบอกกันมาสักนิดหนึ่งนี่มีรู้สึกว่าวังวีเซสเจ้านี้ก็เป็นประจำนะครับก็ฟุ่นบางมากนะครับถ้าปันเปื้อนก็จะบอกกันต่อๆไปจะติดตามฟังทาง YouTube ออนไลน์ไลฟ์สดได้กับกาสามารถตำนายจิตสามารถที่จะชมอยู่ลังใดรายการก้องพอจะคุยก้าวหรือรายการอื่นก้องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศต่างจังหวัดตรังนะครับเป็นก้าวเป็นรายการที่ดีมีสาระมีประโยชน์นะครับที่นี่มาพูดกันถึงเรื่องตอนนี้อีกนิดนึงนะครับก้าวโดยจังหวัดตรังนะครับจัดอ่านชุมนุมลูกเสื้อจิตอาสาพระราชทานกลางตีซ่องประจำปี2566นะครับนักกายลูกเสื้อไตรเจริญประเกียรติตำบลบางดีอำเภอวโยธจังหวัดตรังนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายน2566กับนายผู้ว่านัทสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสื้อจิตอาสาพระราชทานกลางตีซ่องประจำปี2566นักกายลูกเสื้อไตรเจริญประเกียรติตำบลอำเภอบางดีตำบลบางดีอำเภอวโยธจังหวัดตรังครับถึงบรรดาลูกเสื้อจิตอาสาพระราชทานจะก้าวรวมในกายปักแรมและปฏิบัติกิจกรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นแบบไมตรีจิตมิตรภาพแม้จะต่างด้วยวัฒนธรรมเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยความสื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ความอดทนความเสียสละนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเอ็นถึงกันและกันพัฒนาความรู้ตักษะต่างการลูกเสื้อและรักษาการสมัยมุ่งว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างจะกล้าเกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติต่อไปนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวสำนักงานลูกเสื้อแห่งชาติได้รับปราโมทย์กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล่าวโปรดกล้าม่อมราชทานลักษูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์นะครับลูกเสื้อจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกด้วยเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งกล่าวนี้ดังนั้นเพื่อให้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตีทรงโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานลักโซดและลูกเสื้อจิตอาสาตราตรัญลักษณ์ลูกเสื้อจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสื้อแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ลูกเสื้อจิตอาสาพระราชทานให้สาธารณชนได้รู้จักตัวประเทศจึงสำนักงานลูกเสื้อแห่งชาติจึงกำหนดจัดงานลูกเสื้อจิตอาสาพระราชทานครั้งที่2รอบวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2566นะครับพร้อมกันตั้งตัวประเทศนี่ก็จากสวทตรังนะครับมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับผมถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ก็เลยนำเรียนกันว่าในพื้นที่เนี่ยกับจังหวัดตรังได้ทำได้กันไปมั่งนะครับคราวนี้เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของหมู่บ้านแก้มแข้งนะครับอันนี้มันเรื่องไกลตัวมากๆเลยนะครับจังหวัดตรังจัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและติดตามโครงการการเลือกหมู่บ้านแก้มแข้งตามแนวแผ่นดินดำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นนะครับประจำปี2566นายบีซิตอันนั้นวรปัญญานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการกันเหลือหมู่บ้านเก้มแก้งตามแนวแผ่นดินต่ำแผ่นดินทองประจำปี2566กลางที่1ตับ2566หน้าอ้องปฏิบัติการกลุ่มมานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดตรังสารกลางจังหวัดตรังนะครับตั้งนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายการสร้างความแก้มแก้งระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอโดยดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านนะครับให้หมู่บ้านแก้มแข้งตามแนวแผ่นดินตามแผ่นดินทองนะครับประกอบไปด้วยหลักการสำคัญประกอบไปด้วยการพัฒนาสังคมการสร้างเศรษฐกิจอย่างสมดุลโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะครับการจ่ายพื้นที่ของหมู่บ้านเพื่อให้เป็นไปตามต้านของการพัฒนาเนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นฐานการปกครองประชาชนตีมีความรักและความผูกพันอย่างใกล้ชิดนะครับการจ่ายแนวทางบวรหรือบรมนะครับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาก็คือมีส่วนรวมกันก้องปากส่วนต่างหมู่บ้านศาสนาและราชการเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวก้องคนในพื้นที่โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่ากมถึงตามหน้าที่ในหมู่บ้านอย่างจิตรณะถึงตามกฎหมายกำหนดให้เป็นผู้เฉลี่ยเลือกพยาบาลการบูรณาการจัดการแผนพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สู่ของประชาชนนะครับอันนี้ก้าวจากตัวเต่าตรังนะครับก็ตื้อว่าคือผมพยายามนำข้อมูลต่างๆของจังหวัดตรังเนี่ยนะครับที่จะนำมาเป็นข้อเพื่อว่าจะมุ่งหวังอื่นๆนะครับจะได้นำเป็นกรณีทราบว่าในขณะนี้มันเดินทางไปถึงในการจ่ายทรัพยากรก็ในพื้นที่เดี๋ยววันหลังตามที่จริงวันนี้ก็มีกระสานเตรียมมาพร้อมแล้วนะครับจะมาเรื่องของการพัฒนาการสร้างความแข็งเนี่ยมันนอกเนื้อจากการเขียนข้อมูลในกระดาษเพียงใบสองใบเนี่ยนะครับมันนอกเนื้อจากนั้นความเป็นจริงของพื้นที่คืออะไรนะครับการพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาชุมชนมันมีสองอย่างนะครับถ้าเป็นแต่เป็นลักษณะใหญ่ก็คือคำว่าชุมชนกับคำว่ากระบวนการชุมชนนะครับชุมชนก็คือโดยรวมเมื่อหมู่ตีนตามนั้นกองหมู่บ้านนั้นประเด็นนะครับทีนี้กระบวนการก็คือการแยกอะไรนี่เป็นเรื่องแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาคุยต่อในช่วงล่างนะครับก็คงจะมาคุยต่ออีกนิดนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นในเรื่องอื่นๆนะครับยุวทูตความดีนะครับมูลนิธิยุวทูตความดีนะครับกระทรวงการต่างประเทศจัดการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิธียั่งยืนพ.ศ. 2500ออกสบอกนะครับณโรงเรียนน้องใสจังหวัดตรังกับเมื่อวันที่29มิถุนายน2500ออกสบอกนายภูวนัทสมใจรองผู้ว่าการจังหวัดตรังนะครับกล่าวต้อนรับนางเศร้าจันทิภาปูตระกูลผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีกระทรวงการต่างประเทศปีที่การเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิธียั่งยืนปีพ.ศ. 2500ออกสบอกนะครับณโรงเรียนบ้านน้องไส่อำเภอนายงจังหวัดตรังเพื่อให้เยาวชนได้นำแนวคิดและปฏิบัติมาปฏิบัติตนให้จราดกิจจราดรูมีเหตุผลตั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบจะนำป้าเยาวชนไทยให้รู้จักเมืองไทยน้อมก้าวตลกตันกระแสความมันคงเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับโครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างเยาวชนคนดีตามวิธีอย่างยืนปี2566นะครับมูลนิธิยุวทูตความดีกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนที่รู้จักคิดมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน
บนพื้นฐานความรู้กูคุณธรรมนะครับพร้อมแนวคิดปฏิบัติความพอเพียงที่นำมาเป็นแนวทางในชีวิตประจำวันเส้นทางการเรียนรู้ครอบกลุ่ม13จังหวัดในแก่กรุงเทพสงขลาสตูลปัตตานีตรังกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีระนองประจวบคีรีขันธ์นราธิวาสยะลาและปัตตานีนี่ก็จากสวทตรังจึงมานำเรียนให้คุณผู้ฟังว่าในการนี้เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดตรังเนี่ยมีการดำเนินการอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับก็คงจะตามที่คุณผู้ฟังข้อกันก็มาจากวังวีเศษนะครับข้อเสียงกับหลวงกงกินตราปูลาบนะครับวอนนางนอนเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ท่องจากรายการอพมโจกฝีข้าวเศร้านี้เชิญครับคนร้องไห้กับทีมฟุตบอล
านคุณผู้ฟังไปนะครับตามคำข้อจากบังบีเซตนะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังและไล่ตันตั้งข้อมาต่างล่างไม่เลตีกำลังบ่นอยู่ในใจ ก็รายการพอมาจอกปีข้าวนี่ถ้าหนังตำรายการอยู่คนเดียวนี่ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะนะครับทีนี้คุณผู้ฟังก็จ่วยกันสะท้อนกันมามั่งไม่ปื้อกับก็ตื้อว่าเราคือปุถุชนนะครับความสุขอะไรที่มันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่ไม่ใกล้เดือดร้อนนี่ก็ตื้อว่าพอจะอนุโลมได้นะเป็นปัญหาครับทีนี้มาคุยกันเรื่องนี้นิดหนึ่งกับเรื่องของยาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับตำรวจภูธรจังหวัดตรังกับจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาเครือข่ายDARE นะครับตันไปยาเสพติดประจำปี2566รุ่นที่2พลตำรวจตรีจวลิตเลี้ยงสุพงศ์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาเครือข่าย DARE ตันไปยาเสพติดประจำปี2566นะครับณตำบลนามื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังตั้งนี้รัฐได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยรัฐบาลการฟังให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการเชื่อมต่อกันของกับการปราบปรามป้องกันและบำบัดผู้เสพนะครับให้เป็นคนดีทุกสังคมไทยซึ่งนักเรียนเยาวชนตื้อเป็นกลุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลให้ความสำคัญดูแลดังนั้นโครงการ DARE นะครับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและเป็นกลยุทธ์ที่จะดำเนินการ7แผนซีปรับ3ลักออกเร่งก้องรัฐบาลเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชนเยาวชนตัวไปและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดตัดการเปิ่มก้องผู้เสพรายไม่เน้นเรื่องการให้ความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดต้านการศึกษาถูกแอ้งไม่ให้ก้าวไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนะครับตามที่จริงผมเองก็ไปพยายามไปคุยนะครับว่าไอ้7แผนเสพปรับ3ลักออกเร่งที่มันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆเนี่ยวันมันมีรายละเอียดอะไรบ้างตามที่จริงแล้วก็มันมีวิการค่อนข้างมากพอสมควรถึงในขณะนี้นี่หลายหมู่บ้านหลายพื้นที่ผมคิดว่าก็จะทำไปพร้อมๆกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็มีการปรับตัวแก้ไขในปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องของผิดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วรายการอปมจคุยข้าวนี่ตื้อว่าจะใจเวลาของรายการเนี่ยครับเป็นรายการของส่วนราชการก็เลยกันนะครับที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจในเรื่องของการที่จะดูแลเยาวชนนะครับที่จะไม่ให้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมตื้อว่านี่ก็คือที่ว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลนะครับอันก้าววันนี้ก็ขอบคุณทางก้าวต่อทีมก้าวของตวต่อตรังนะครับให้ข้อมูลมานะครับที่นี่มาพูดถึงเรื่องนี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นๆครับในเรื่องของการพัฒนาในการเดียวนี้ดังที่โครงการจุ่มจนแก้มแข้งได้ต่างๆเนี่ยดังที่ผมพูดเกินไว้จงรายการนะครับเดียวจวงล่างมันจะมีเรื่องของไรเซรีปาบเรื่องของวัตตะการเกิดของคนเรื่องของรักธรรมไหมนะครับพูดเรื่องตำมานิดนิดคือมันจะเวียนอยู่เป็นพันเดียนะครับใครก็รบก็ไม่ก็ก็รบกันไปไม่ก็รบกันแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็จัดการเองคนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปบุญคุณโทษก็แล้วแต่ครับแต่ผมจะพูดเรื่องที่เป็นรักธรรมผมตื้อว่าเป็นละกองพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้านี่ตื้อว่าเป็นผู้ที่ได้ตั้งตัวเองด้วยชอบนะครับและเป็นไปลักตามที่มันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับอย่างน้อยๆก็2566ปีนะครับที่ศาสนาอย่างคงนั้นผมเองก็ยังแปลกใจเหมือนกันด้วยลักตามจริงๆเนี่ยก่อนจะก้าวเรื่องเดียวมาคุยเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมพยายามศึกษานะครับพยายามศึกษาว่าจาก5,000 ปีเนี่ยที่การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยพอมันเกินกลึง 2,566 ปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของพุทธตำนานเนี่ยมันก็มีตามที่จริงมีแต่ผมเองไม่สามารถจะนำมาพูดคุยเพราะไม่สามารถจะไปเรียนรู้ลึก
ตึ้งในเรื่องของพุทธตำนายได้ต่างๆนะครับยกเว้นที่ว่าพระคุณเจ้าและไล่รูปตันที่เป็นเกจิอาจารย์ไรต่างๆตันที่มีข้อมูลมีความรู้ที่น่าเชื่อถือกันพบกับกวางแต่ว่าการพบนำมาเสนอเองโดยพุทธตำนายโดยอังวิดกได้ต่างๆเนี่ยนะครับพวกมีก็คงจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับในบางที่มันจะเป็นเรื่องของการกราบเคี้ยวได้ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ผมพยายามทึกทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ที่สังคมเราเห็นกองจักเป็นดอกบัวเอากองจักมาเคว้นข้อได้ตำหนงนี้พ่อแม่ก็คือคนตีเราไม่กรอบได้ปัญญาเออมันก็แปลกนะครับคนไม่มีความปิดอะไรเราไปใช้รายไปอย่างไม่ก็ปิดในจนใดเราไม่เคยทำความดีได้เลยบอกว่าเรานี่คือคนดีโอ้มันสังคมมันก็เปลี่ยนไปหมดนะครับผมเองก็ยังคิดว่าวิธีการของผมเองเนี่ยยังกล้าที่จะอยู่บนจุดยืนของความถูกต้องหรือไม่มันกันนี่ยังตามตัวเองแต่ไม่ได้ตามใครนะ ทีนี้มาคุยตรงนี้นิดนึงกับในเรื่องของการพัฒนาที่ผมบอกกันแล้วว่านี่การพัฒนามันมีต้องส่วนเล็กๆกันนะแต่จริงมันมีหลายทั่วนะครับก็เรื่องของชุมชนกับกระบวนการชุมชนและก็เรื่องของทุนในสังคมการสร้างความเข้มแข็งคือการพัฒนานี่มันมีอยู่3รูปแบบนึงเราพัฒนาโดยตนเองโดยทรัพยากรมัธยมชนประการที่2ก็คือราชการส่วนนึงแล้วก็ชุมชนส่วนนึงคือตํารวมกันแล้วก็ส่วนที่3ก็คือรัฐทําเองทั้งหมดในโครงกิจการต่างๆในการพัฒนานะครับซึ่งคราวนี้มันมีพูดกันง่ายๆก็เรื่องของการชุมชนชุมชนคือถ้าเป็นพูดเรื่องของผลไม้ก็คือผลไม้ต่างพ้นนะเรียกประชุมชนทีนี้กระบวนการก็คือการที่เราพาผลไม้แล้วไปเลวันในต้นในผลไม้นั้นมันมีเมล็ดมีเปลือกมีอะไรที่เป็นประโยชน์นะนั่นหมายถึงกระบวนการนะครับทีนี้ในความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน2525ให้ความหมายไว้ว่ากระบวนการคือปณีนะครับกระบวนการหมายถึงแบบแผนการแยกแยะกัดแยกลำดับจัดประเภทสังเคราะห์ทรงเคราะห์จัดระบบของแต่ละเรื่องก่อนหน้าศักยภาพประสิทธิภาพจนนำมาสู่การพัฒนาคือตำแป้นการจ่ายประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้คือความหมายของกับกระบวนการนะครับทีนี้ถ้าไม่ไปมองในชุมชนเนี่ยกับเราสร้างความแข็งแกร่งโดยวิธีการใดมั่งคือถ้าคําว่าความแข็งแกร่งของชุมชนเรื่องของการวางระเบียบการทําประชาคมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการมีศูนย์ไกลเกลี่ยนะครับคือประการแรกนี่เราก็ต้องแยกว่าในชุมชนเรานี่มีอะไรมั่งเช่นตะดันเศรษฐกิจเรื่องกองทุนต่างการเงินมีไรมั่งเจนกลุ่มอมทรัพย์อื่นก็จออุ่นกองทุนมุ่งบานหรืออื่นๆเดี๋ยวสามารถช่วยเหลือดูแลในไอ้คนในชุมชนเนี่ยได้ดอกเบี้ยทุกแล้วไปทำนะครับและทีนี้ก็จะมีกลุ่มต่างๆที่เป็นจิตอาสาในต่างๆในมีไรมั่งยังดูแลในเรื่องกองส่วนอยู่ที่ทำของหมู่บ้านนะครับเกิดปัญหามีการไกลเกลี่ยได้รับวิธีการไกลเกลี่ยได้ต่างๆแก้ปัญหาต่างๆเราเนี่ยคือแก้ปัญหาในชุมชนเองนะครับจากนอกนั้นก็ความร่วมมือจากส่วนต่างๆฝ่ายนอกเขียนต้นราชการพัฒนาชุมชนเรื่องกองต่างปกครองดันไอ้ตัวได้ต่างๆในสิ่งเราเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องกองการพัฒนาที่เราเรียกว่าสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไม่ได้หมายความว่ารัฐจะต้องช่วยเราทุกเรื่องนะครับแต่ชุมชนสามารถที่จะใช้ดึงทรัพยากรของชุมชนเนี่ยมาใช้เองโดยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการพัฒนามันจะ ผมจะปูดกว้างๆโดยเพียงตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ติดตามรายการนี้ยังหลายๆต่างที่เป็นอาสาสมัครหลายมวกหลายใบหลายตำแหน่งเนี่ยครับจะพอมีข้อมูลในต่างด้านเนี่ยนะครับคือวิธีการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับแต่ตายที่สุดแล้วก็คือการที่เราจะต้องกฎระเบียบมีกติกานะครับว่าตุนในมั่งในสังคมที่เราจะต้องพัฒนาวางมาตรการป้องกันหรือว่าจะพัฒนาต่อยอดการใช้จ้างระมัดระวังอันนี้คือวิธีการพัฒนานะครับก็คงจะให้กวางเพลงติดซ้ำจากรายการกันแล้วกันนะครับจะให้กวางจากเสียงของตายอรทัยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านด้วยเพลงว่างๆซึ้งๆน่ารักเชิญครับได้ยิน
สูงบังฟ้าบังใจอกเอ้ยอกคนบ้านใครน้ำตาหลั่งไหลไกลบ้านเพราะความจนจึงทำให้คนไกลถิ่นนกน้อยบอยบินหากินไกลถิ่นเรือนชานแววยินเสียงพินเสียงแคแลลำขับผ่านทำนองของเพลงพื้นบ้านแวววานสถานฤดีภาพพ่อแก่แก่ภาพแม่ชราตามวัยผุดขึ้นมายามใดน้ำตาร่วงไหลทุกทีลมเอ๋ยลมพัดห่มความรักความดีกลับบ้านไปบอกท่านทีลูกนี้สุดแสนห่วงใยลูกอยู่เมืองกรุงจะมุ่งทำงานให้หนักความรักเป็นกำลังใจสังคมวัตถุรุกรานลูกนั้นวันไหวถึงจะอย่างไรหัวใจยังรักบ้านเราไปด้วยเพลงเสียงกระปรองก้องไทยอรไทยนะครับเพลงนี้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่และก็คิดถึงบ้านความหมายรวมๆเป็นปนันนะครับผมเองไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้จบแล้วนี่รู้สึกว่ารักพ่อแม่หรือว่ารักห่วงใยคนที่เรารักได้มากหน่อยข้างในนะครับผมคิดว่าตะกิดโดยวิธีชีวิตของคนในสังคมเนี่ยมันจะต้องผูกพันกันอยู่ปานนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคําว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณไม่ต้องตอบแทนความกตัญญูอะไรนี่เป็นเรื่องก้องอำนาจนิยมพ้อมกิจนั้นคือสิ่งที่เราสมมุติขึ้นไกลความจริงไปนะครับคือเราไล่ครั้งในหลายครั้งเราไปต่อสู้กับสิ่งที่เราสมมุติขึ้นอยู่หน้าก็อยู่ตีไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีจริงนะครับความจริงคือพ้นก้องตีการกระทําแล้วมันจะเกิดผลดีต่อการอยู่ร่วมกันก้องสังคมนั้นมากว่านะครับทีนี้ก็คงจะมาพูดเรื่องนี้นิดในเรื่องของ ที่มันเป็นปัญหาอย่างมากก็คือผมพยายามหาความหมายนะครับในปัจจุบันนี้ในเรื่องอย่างที่ผมบอกเราเรื่องก้องกับมาเซรีภาพเนี่ยเรามีความเข้าใจกับมาเซรีภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเองจะพยายามอ้างอิงหลักการหลักวิชาการอะไรต่างๆนี้ผมพยายามกระปูดมาเป็นประนันนะครับที่ผมบอกว่ากับมาเซรีภาพก็คือความที่มีความเป็นอิสระที่จะกระทำหรือไม่กระทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีใครมาบงการหรือบังคับแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับ1ประเด็นเลยนะครับเรื่องที่2ก็คือไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและไม่ผิดศีลธรรมที่กฎหมายรับรองเสรีภาพให้บุคคลยอมเกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นที่ต้องเคารพเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยในความหมายยังไงปานนี้ก็คือถ้าตราบใดที่ไม่กระทบกับเสรีภาพของคนอื่นนั่นแปลว่าเราก็ยังมีเสรีภาพนะครับทีนี้ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนี่มันมีเ
เกี่ยวก็กับเรื่องใดมั่งนะครับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายเสรีภาพในการเป็นบุคคลเสรีภาพในการศึกษาการปืนต้านเสรีภาพในการตีจะเดินทางหรือเหลือติ้นที่อยู่เสรีภาพในการในเกียรติสถานเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเสรีภาพในความคิดเห็นและเสรีภาพในการประกอบอาชีพในแบบแล้วก็สิ่งที่มีในกำหนดเสรีภาพนะครับก็คือการไม่ตำพิดกฎหมายกัดที่ละทำอันดีนะครับก็ที่สองก็คือชีวิตร่างกายก้องผู้อื่นต่างก้องเราและก้องผู้อื่นได้ไม่ได้รับอันตรายคือสิ่งที่นำมาเป็นประเด็นนะครับในเรื่องก้องกำหนดเสรีภาพเนี่ยคือไม่กัดต่อกฎหมายแล้วก็ไม่กัดต่อที่ละทำอันดีนะครับแล้วการใช้เสรีภาพจะต้องปลอดภัยไม่ชีวิตไม่บาดเจ็บไม่ล้มไม่ตายจากไปจากการกระทำจึงใช้คำว่าเสรีภาพเพราะฉะนั้นเสรีภาพจึงอยู่ภายใต้ความปลอดภัยแต่การที่เราไปสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นไปใช้คำหยาบคายไร้ต่อไร้ต่างๆจนเกิดการปะทะเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้ไม่จ่ายการใช้เสรีภาพโดยลักก้องโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกแยะคือในบางครั้งนี้ผมเองไม่เข้าใจว่าสังคมเรานี่มันมีความคิดอยู่ได้ผันผือถ้าผมว่ามีกฎหมายทั้งมาตรานี้สมมุตินะแต่ผมก็ไม่ใจว่าจะไปกระแตกหรือเสียเสียอะไรครับใครจะให้กฎหมายสักมาตรานึงยกเว้นว่าผมไปปูดอะไรก็ได้ไปเตี๋ยวหยาบกายไปด่าอะไรก็ได้ปะเนี่ยผมจะเอาไม้ในกฎไม่โดยไม่เป็นกฎหมายผมบอกว่าผมไม่จำเป็นจะต้องสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยนะครับความจำเป็นของผมจะต้องมีรายได้วันละเท่าใดเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวด้วยความสุจริตภายในศีลธรรมของกฎหมายเท่านั้นพอนะครับไอ้เรื่องที่จะไปสร้างความแตกใส่รายคนอื่นมันไม่มีประโยชน์นะครับมันเสียเวลาและทำให้เรารู้สึกว่ามันคุ้นมัวในใจและตาแรงปัสสาวะธรรมก็บอกว่ากิเลสมันหน้านะครับหยับยั้งกิเลสไม่อยู่สิ้นเราไม่อยู่กฎหมายเราไม่อยู่ศีลธรรมมันไม่อยู่เนี่ยนะครับไอ้ลักษณะเช่นนี้มันเป็นอันตรายนะครับทีนี้ก็บอกว่าการไม่บังคับทุกกุกามก้มคู่ให้ผู้อื่นตามเราตามสิทธิเสรีภาพแต่ไม่จ่ายเป็นเรื่องของการกระทำตามหน้าที่นะครับตามกฎหมายระเบียบก็ตกลงก็บังคับข้องมู่กันหาซึ่งทีนี้การที่เราไปบอกว่าในโกนะครับไม่ต้องไปตามระเบียบก็ยอมมีเสรีภาพแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สร้างความเดือดร้อนใครแต่คนที่ไปใช้คนอื่นว่าไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนั่นแหละตื้อว่าเป็นการทำลายเสรีภาพของคนอื่นนะครับซึ่งกรณียังอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการปาดพิงแต่เห็นว่ามันเป็นข้าวที่คนกลางจะนำมาพูดคุยนะครับก็ต้องบอกว่าป้องกันนำเสนอข้าวเชิงข้าวเผื่อไอ้ตุกคนในคิดไม่ได้ไปโจมตีว่าอะไรหรือว่าไปเรื่องของการไปโดยกาใครต่อใครความคิดใครนี่ไม่ใช่นะนี่ออกตัวแต่ก่อนนะครับอย่างในกรณีนักเรียนหนึ่งคนนะครับเราไปบอกว่านักเรียนที่ปัญหาพันคนเนี่ยไม่ต้องร่วมจุดนักเรียนมาโรงเรียนมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขามีเสรีภาพในการที่จะปฏิบัติโดยความสมัครใจเขาเห็นว่ามันสวยงามนะครับมันสวยงามมันดีตามที่จริงในเรื่องนี้ที่มันเป็นการแทรกขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยผมตักกะตามความเข้าใจนิดหนึ่งโลกโซเชียลของโลกสังคมเนี่ยมันเป็นโลกเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าโซเชียลไปโยอีกลูกหนึ่งคนในโลกโซเชียลจะไม่มาเปลี่ยนผ่านอยู่ในโลกสังคมปัจจุบันที่เราเดินตามตรงแต่นั้นไม่ใช่นะครับมันเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดพ้นกระทบซึ่งแม้จะกระทบในนั้นแหละจะมันมีพ้นต่อสังคมที่เดินไปเดินมาในสังคมใดนะครับผมจะเลยก็ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเจนเด็กบางคนบอกว่าไม่ต้องไปตอบแทนบุคคลพ่อแม่อะไรแบบนี้นะครับเขาก็ยอมจะมีเสรีภาพในการที่จะแสดงความเคารพนับถือแม้กระทั่งนับถือศาสนานับถือสิ่งที่เป็นเทพเจ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อของเขาเนี่ยก็ค่อยมีสิทธิ์ยอมมีเสรีภาพนะครับยอมไม่มีใครที่จะกล้าไปกดดันหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายนะครับก็นั่นไม่ถึงเสรีภาพมันจะเป็นบันนั้นทีนี้นะครับพอมาพูดตอนนี้ผมยังนึกถึงเรื่องนี้อยู่นิดนะครับผมเองก็คิดว่าคงจะต้องมาขยายอีกนิดนึงนะครับอย่างตีการตีเด็กเนี่ยนะเด็กทุกตำไรก็มีอยู่บ่อยนะครับคือบางคนเนี่ยพ่อแม่เข้าใจแล้วกลับไปตามงานไกลๆก็เอาลูก4ปี5ปีไปคว้ากับคนอื่นได้ปานเนี่ยนะครับถึงที่นี่บางเอิ้นว่าคนอื่นมันก็เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดูแลได้มากน้อยแก่ในด้วยความรักความอุ่นมากน้อยแก่ในเนี่ยจนเกิดเป็นการกาตกรรมมกศพเป็นเรื่องของการตำลายเลือดเย็นได้ปานเนี่ยนะครับ
ตึ้งกล่าวนี้ผมคิดว่าโปเมโตไปเนี่ยมันตรงหวังเพ้นนะครับมันต่างหวังเพ้นคือประการเดียวก็คือจะพยายามอยู่ไว้กับตัวรอยมากที่สุดนะครับโปเมตามันที่ในพยายามให้ลูกได้อยู่ใกล้จิตมากที่สุดนะครับประการที่สองจำเป็นจะต้องให้อยู่กับคนอื่นเนี่ยจะต้องสามารถที่จะรู้ว่าสามารถที่จะติดต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถพูดคุยเอ็นปราบเอ็นหน้าโดยเฉพาะอย่างยังไงวิดีโอคอลเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กได้เหมือนอย่างตีและไล่กันนี่ที่มันเกิดไอ้ความเสียใจความซ้ำนึกการร้องง่ายอะไรต่างๆเนี่ยมาซึ่งเรานี่มันเกิดขึ้นตีปลายเอสนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะเอาซึ่งเรานี่มาพูดมาคุยนะครับซึ่งคราวนี้จะมาคุยกลับเข้าในเรื่องนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของไอ้เสรีภาพเนี่ยนะครับถ้าความจริงของมนุษย์เนี่ยมันเป็นปณีนะครับถ้ายังกฎหมายที่ละตามวัฒนธรรมมาห้ามจิตใจไม่ได้นะครับไอ้คำว่าเสรีภาพก็จะไม่มีเพราะเหตุอะไรครับเพราะเหตุว่าเรายังคงตกอยู่ภายใต้การบังคับของกิเลสอยู่ภายใต้ความโลภความโกรธความหลงแล้วกันแล้วจะเราสนองตอบต่อซึ่งเรานี่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเสรีภาพมันจึงไม่เกิดนะครับที่ไอ้คำว่าเสรีภาพมันจะเกิดได้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราปล่อยจากการยึดมันถือมันคือไอ้ความโลภโกรธหลงปุถุชนนั้นมีแน่เพราะนั้นเป็นเรื่องปกติแต่สามารถที่จะยับยั้งไม่ให้ความโลภความโกรธและความหลงเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นซึ่งเรานี่จะเกิดอิสรภาพและเสรีภาพนะครับแต่คำว่าเสรีภาพโดยการที่เราไปก้าวร้าวไปจ้างงามไปด่าว่าไปใจอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่านี้มันเกิดเลยคำว่าเสรีภาพผมก็อนุญาตใจคำว่าเสรีภาพโดยความคุมกลางเสรีภาพนะครับมันจะเป็นปนันที่นี่ก็คงจะได้เวลายังไปพูดคุยอีกเรื่องนี้นิดนึงนะครับคงจะได้เวลาอำลาคุณรบกวนกันในช่วงล่างๆนี้น่าจะมีเพลงก้องพระเก้ามาบนบาซายเป็นเพลงประเภทกวนใจกรรมกรเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พิรมพรเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นกวนใจกรรมกรพระเก้ามาบนบาซายเดี๋ยวก็กว้างจงตุ๊กตาอะไรกันนะครับซึ่งคราวนี้การคุยเรื่องนี้จะเร็วการคุยกันเสียเซตบางมีเวลานะครับประมาณนี้สักสองสามนาทีนะครับทีนี้หลายคนนะครับก็บอกว่าในเรื่องของการเกิดมาของเด็กเนี่ยเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์เกิดมาเป็นตารกเนี่ยมันยังไม่มีมนตินเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนปลาข้าวที่รอการยมซี่รอการแต่เต็มในตำแหน่งนี้ตามที่จริงผมก็มองถึงลักกองพระพุทธศาสนาว่ามันเป็นปัญหาจริงไหมนะครับปรากฏว่ามันเป็นปณีนะครับการเกิดมาก้องคนที่เกิดมาเป็นผู้ตุโจรเกิดมาเป็นตารกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่คือตามลักพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคือเป็นผู้ที่เกิดมาโดยวัตตะก็เรียกวัตตาสร้างมันกับคือกิเลสกรรมวิบากนะครับกิเลสก็คือในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงกรรมส่งให้พ้นเกิดการกระทำและวิบากคือพ้นของกรรมมาเวียนว่ายแต่เกิดด้วยความเป็นจริงของการเกิดมาของเด็กตามหลักศาสนาเนี่ยไม่จะเป็นประกาศบริสุทธิ์เพราะว่ายังไม่ได้หมดจดจากกิเลสนะครับถ้าสิ้นกิเลสอาสวะเลวเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลว่าบุคคลใดที่สำเร็จสิ้นกิเลสอาสวะแล้วเนี่ยจะมาเกิดเป็นปุถุชนนะครับอันนี้ผมพยายามก่อนกว่าตาตันพระคุณเจ้าตันมีข้อมูลและผมพยายามก่อนมากที่สุดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่มีนะครับถึงเด็กติดเกิดมาก็ปล่อยเนี่ยมีกิเลสมีกรรมมีวิบากมีผลของกรรมแล้วในที่สุดก็บางครั้งเนี่ยเราเกิดมาด้วยกิเลสกรรมวิบากแต่บางคนเกิดมาเพื่อจบใจกรรมและบางที่มาเกิดในมนุษย์เนี่ยนะครับด้วยกรรมที่การกระทำที่นักก็มีบางคนก็ทำโดยกรรมอันเบาก็มีนะครับบางคนก็เกิดมาเพื่อจะสร้างสมบารมีทำความดีเพื่อพบกับศาสนาได้รับการกลมเกลียวก้องสังคมและจะมาทำให้สังคมได้อยู่รวมกันได้อย่างปกติทุกสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นวัฏจักรก้องสังคมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะถ้าเราเรียนรู้เข้าใจนะครับไม่จะเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะเลยจะมาเกิดเป็นตารกในตรงนี้ก็ไม่จ่ายเพราะใจเด็กบางคนเรียนรู้ในต่างที่ถูกต้องในกับปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมได้นี่อยู่ได้ยังเป็นสุขแต่บางคนให้ข้อมูลปั่นเปื้อนหรือก็ไม่เอานะครับตัวเองพยายามสร้างความเดือดร้อนว่าตัวเองนี่คือรู้ไรเรื่องไงนะครับเป็นปนันธ์
ทีนี้ก็คงจะมาคุยเรื่องนี้อีกนิดนึงมิจฉาชีพเรื่องอุ่นคูเรื่องกันจ่ายจื้อร้อยคนรุ่นซื้อรถนี่มีรายละเอียดมาแล้วแต่ว่าบางอื่นมองหนักดีกานะครับคงจะเสนอไปหมดเอาเรื่องนี้นิดเดียวแล้วก็คงจะอำลากันไปเพียงทุกตายนะครับ ทีนี้เรื่องนี้ที่ผมอยากจะคุยกับทุกฝั่งเรื่องนี้นิดนึงนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงคนกลางบ้านผมเนี่ยอยู่คนละหมู่บ้านกันนะครับแกก็กวนต่างออนไลน์บอกว่าเป็นบริษัทต่างกันดึนมีความน่าเชื่อถือชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับทีนี้แกก็กูไอ้ผมไอ้ที่เก็ตไอโรนแกปกเกิดปัญหาเรียนในการวิ่งมาผมไว้ตำปื้อได้ผมว่าเรื่องมันเป็นปันปื้อแกบอกแกหลังให้กว้างว่าแกก็กูขึ้นในวันเช้าวันอาทิตย์ตอนเช้าไม่เกินตีสิบเอ็ดอื่นเบียร์นั้นก็เข้าผมก็หรือเบียร์ใจว่าน่าจะตกรอกแล้วแต่ปันนั้นก็มันมีข้อมูลตรงมาต่างโทรศัพท์นะครับมีข้อมูลตรงมาแล้วถึงบอกว่าอนุมัติในแกการตรอกเอกสารนายเอกสารสำคัญข้อมูลส่วนบุคคลนายพิจารณาหมดตามการกู้จริงมีการเซ็นชื่อได้ลงไปนะครับต่างนู้นก็แจ้งมาว่าเงินคุณอนุมัติแล้วถึงทีนี้ก็มันมีหมายเลขบัญชีตรงไปกันถึงกล่าวนี้บางเงินพออนุมัติแล้วถึงแสนบาทนี่ต่างนู้อ่ะก็แจ้งมาว่าตัวเลขก็บัตรประชาชนตรอกผิดพลาดนะครับแล้วตรอกข้อมูลไม่โดยการตีโอนเงินไป 50,000 บาทนะครับเผื่อต้องการตีจับลดล็อกกระโตโรงกันเหลือ 10,000 เหลือ 10,000 ครับปรากฏว่าก็ยังไม่ตกลงนะครับซึ่งคราวนี้แกก็บอกว่าถ้าไม่ตกลงนะครับจะดําเนินการแจ้งความเอาผิดแต่ต้องรับผิดชอบเงินแกก็วิ่งมาผมไว้ตําปือได้ผมตอนแรกว่าผมว่าไม่น่าโมเลยนึกในใจนะไม่น่าโมเลยที่มาเป็นบัดนี้ผมเองกันนึกตอนแรกที่จะไปปรึกษาปักพวกที่เป็นทนายความนะครับผมว่าถ้าผมไปผมตกได้นี่นะครับโผล่เรื่องตอนนี้ให้กรรมแนะนําไม่ได้เลยบัดเนี้ยถึงกับบอกว่าผมให้ก็สังเกตนึงกูวันอาทิตย์กูวันเช้าไอ้นึงว่าติดประกันที่ซ่องให้ทวงเงินไป 50,000 บาทเพื่อปลดล็อกแล้วอุ่นจะเข้าบัญชี1แสน 50,000 บาทนะครับถึงกรณีถ้าเหล็กมันเป็นจริงๆกันใช่แกตรงไปเที่ยเบียงห้าหมื่นแล้วก็จะโอนให้ทีหลังนะครับก็ปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วนี่ก็จะต้องรูปมาว่าได้ไปแจ้งความที่ท่านนี่ตำรวจเรียบร้อยแล้วก็มีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วมีรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจหนังบันทึกได้เนี่ยผมก้าวใจว่ารูปนั้นก็เตรียมการมาก่อนแล้วนะครับแต่ก็ตรงโดยทันทีนั้นนะครับตำรวจกูกามก้มคู่ลูกนี้นะครับตายตีชุดพอถึงเวลาผมว่าไม่ต้องทำไรเลยนะครับรอเหตุการณ์ถ้ามันปื้อกับก่อยวางกันที่ล่างปรากฏว่าหลังจากนั้นรู้ต่างนู้นจะไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับก็เลยหลบไอ้หลบไหลนั้นออกปรากฏว่าปัญหาทุกโลกนั่นคือจบสิ่งที่น่าเสียดายก็คือเอกสารส่วนตัวส่วนบุคคลติดไปที่เก่าแล้วยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอำลากันโดยเพลงสุดท้ายคงใช่จะไม่จบนะครับแต่กันปื้อกับก็ฝากไว้กันละกันพาเข้ามาบนบาทรายไม่พิรุมพรนะครับสำหรับผมปรารภเมตตงผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็ขอบคุณผู้ฟังอย่างมากสวัสดีครับ